คืนนี้แฟนๆติดตามมาให้กำลังใจทั้งพวกเราแจ็คบินแบนแล้วก็น้องๆนักรำทั้ง3คณะ3เวทีครับผมเนื้อแน่นเต็มพื้นที่แน่นอนค่ำคืนนี้สนุกสนานกัน3เวทีจริงๆนะถ้าเกิดมาจุดนี้เนี่ยบ้านบ่อเราของขนาดนี้นะให้มาเพิ่มคณะเป็น5คณะ5เวที7เวที9เวทีก็เต็มครับเพราะว่าลำพังแค่แฟนๆ FC ที่เป็นท้องที่อยู่ที่นี่ก็เยอะๆอยู่น่าบวกกับแฟนๆที่ติดตามมาจากหลากหลายบ้านหลากหลายที่นะทำให้เยอะกันไปใหญ่นะครับบนรอบเราเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งนะครับในระหว่างที่สนุกสนานนี่นะน้องๆทั้งลำก็อาจจะมีพื้นที่ให้หายใจน้อยสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อหมดรอบก็ให้เวลาน้องๆกลับเข้ามาดื่มน้ำดื่มท่าซับเหงื่อสูดหายใจให้เต็มปอดบางคนต้องสูดนานเพราะปอดใหญ่นะครับอย่างพวกเราที่สูดแป๊บเดียวใช่แล้วครับนะฮะพูดคุยสนุกสนานกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่างที่คุยกันไว้ว่าในระหว่างรอบนี้อย่าเพิ่งรีบขึ้นมารอฟังทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าพวกเราได้รับคำสั่งใดๆมาจากทางท่านเจ้าภาพหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคำสั่งใดๆในระหว่างนี้เราอาจจะพูดคุยกันเล็กน้อยอาจจะมีประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดงานประจำปีต่างๆที่เราได้รับมอบหมายมาจากทางคณะกรรมการวัดหรือว่าเจ้าภาพที่ฝากให้พวกเราเชื้อเชิญประชาสัมพันธ์กันไว้สักรอบว่านาที2นาทีก็ไม่เกินนั้นอยากให้สนุกสนานกันเยอะๆอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเราทักทายก็เน้นกันด้วยบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคย้อนยุคกันก่อนไล่รำกันให้เต็มอิ่มทุ่งฉ่ำอุรากันไปรอบนี้เรารำกันแบบไหนดีพ่อหมอช่วยกองยาวกันบ้างเลยก้าวรำกองยาวกันด้วยฮะอาจารย์ชูช่วยโหสักสามลาเรียกกองยาวหน่อยครับOh, oh, oh.
ทำ
ับ1รอบนี้5เพลงท่วนๆเต็มๆกันเลยนะครับเพื่อที่ทุกท่านขึ้นมาร่วมสนุกสนานกันแล้วจะได้สนุกสนานกันอย่างแน่เต็มอิ่มนะก่อนที่จะเทวทีลงไปด้านล่างแล้วก็รอทางกองเชียร์ชี้แจงสักนิดนึงว่าในรอบต่อไปอาจจะมีข้อมูลใดๆมาทางด้านล่างจากการจะพาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีจริงๆด้วยนะฮะได้ยินเสียงกระซิบมาว่าค่ำคืนนี้นอกจากพวกเราจะบิ๊กแบงแล้วนะครับผมยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญสักหนึ่งท่านนะครับผมนะศิลปินเพชรบุรีบ้านเราที่หลายคนหลายท่านรู้จักคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับแต่ว่ายังไงครับจ้าๆเดี๋ยวสักครู่นะครับผมนะแล้วเมื่อกี้ผมถึงไหนแล้ววะเอาศิลปินรับเชิญสทสังหวานเจี๊ยบนะครับผมนะได้รับนะครับเสียงจากทางครอบครัวท่านจะพาบอกกระซิบเชิญสทสังขึ้นมาร่วมสนุกร่วมแจมเราด้านบนเวทีอยู่ตรงไหนไม่รู้นะผมยังมองไม่เห็นว่าวันนี้ยังไม่เจอกันนะครับผมนะถ้าเกิดยังอยู่บริเวณงานนะเอามาเลยนะเสียงปรบมือต้อนรับกับศิลปินรับเชิญของเราสักหน่อยนะคนนี้นี่แชมป์เงาเสียงรายการทีวีกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับผมนะเป็นเงาเสียงของศิลปินเอ็ดดี้ผีนรกนะผมติดตามอยู่ก็ยังมีผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวมุกนะครับผมธรรมชาตินะครับสวัสดีเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับกำนันมานาคกับสะอาดนะครับแล้วก็นายกสมศักดิ์เป็นกระเดินนะครับแล้วก็มีรับแผนเพลงทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณเจ้าภาพครับที่ให้เกียรติมาร้องเพลงนะครับท่านผู้ชมด้วยกันนะครับผมอ่ะเป็นพีครับวันนี้เห็นนั่งร้องฟังขนาดบอกเลยว่าไม่อยากพกเมียมาเลยไม่อยากพกเมียมาเลยจัดเลยครับผมถัดไปจะรู้เรื่องครับไม่อยากพกเมียมาเลยพี่เสกทีมงานทุกท่านแล้วกันนะครับผมThank you.
อเคโอเคเราเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้สทสังจัดไป3ชาติกันยาวๆขอบคุณครับขอบคุณ 2,000 บาทจากท่านสทด้วยนะฮะในระหว่างนี้นะครับเคลียร์เวทีกันก่อนโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดกันไว้สักนิดหนึ่งคืนนี้เรายังไม่ได้ฝากงานของทางคณะกรรมการวัดกันไว้เลยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยังมีงานประจำปีของวัดเจริญศรีมณีผลหรือว่าวัดใหม่บางจากนะครับในวันที่13 14 15กุมภาเดือนนี้แหละนะฮะสนุกสนานกับลำวงย้อนยุคทุกค่ำคืนนางงามสาวสวยคืนละ3คณะ3เวที13กุมภาอยู่กับกองเชียร์สหสวรรค์คณะนางงามสนอน้อยบ้านนารุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็จันดารานะครับ14กุมภาอยู่กับกองเชียร์เพื่อนใหม่น้ำเพชรคณะนางรำเพชรโสภาดาวลมใจน้องบุญนภาพรแล้วก็ขวัญใจตันกงส่วนคืนสุดท้าย15กุมภาอยู่กับพวกเรากองเชียร์วงแจ๊สมินแบนพร้อมกับน้องๆนางรำพรพรมเมืองเพชร
เพื่อนพิษวงจินดาแล้วก็ชมพูนุชเมืองเพชรนะครับ13 14 15กุมภาวัดเจริญศรีมณีผลหรือว่าวัดใหม่บางจากครับในเดือนกุมภานี้ยังมีอีกไหมไปมีนาไม่เป็นไรครับผมแล้วเดือนมีนานี้ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับฝากกันไว้เลยแล้วกันสำหรับงานประจำปีของวัดธรรมรังสีไปทางไหนนะป้าหมอตรงนี้เองออกไปเลี้ยวซ้ายใช่ครับออกไปเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับงานประจำปีของวัดธรรมรังสีตำบลหนองพับอำเภอเมืองของเรานะครับจะมีในวันที่11ถึง14มีนา2566นี้นะครับ4วัน4คืนแล้วก็สนุกสนานกับรำวงย้อนยุคทุกค่ำคืน11มีนาอยู่กับพวกเราแจ็คเป็นแบนคณะน้องโบลูกนภาเพชรสุภาแล้วก็พรพรมเมืองเพชรครับผม12มีนาอยู่กับแจ็คเช่นเดิมนะครับอยู่กับน้องโบและพรพรลูกนภาเมืองเพชรเพชรสุภาแล้วก็เพื่อนพี่วงจินดา13มีนายังคงเป็นพวกเราแจ็คเป็นแบนในค่ำคืนที่3ของงานอยู่กับน้องโบและพรพรลูกนภาเมืองเพชรเพชรสุภาดาวลมใจแล้วก็ดาวจรัสแสงนะครับส่วนคืนสุดท้าย14มีนาคมเป็นหน้าที่ของกองเชียร์มังกรเพชรโปรโมชั่นกันบ้างนะครับอยู่กับคณะนางรำน้องโบนภาพรรุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็พรผมเมืองเพชรนะครับฝากกันไว้ด้วย11ถึง14มีนางานประจำปีของวัดธรรมรังสีของเรานี่เองนะครับผมนี่ผมรีบมากเลยนะครับทำเวลาที่สุดเลยนะครับเห็นว่าแฟนๆรอกันอยู่รอบเมื่อกี้สทสังจัด3ชาติกันแบบชุ่มฉ่ำเต็มอิ่มแล้วรอบนี้เรากลับมาตั้งต้นจังหวะเนิบๆกันก่อนครับจังหวะรุมบ้านะครับผมกับหลงเสียงนางเป็นบทเพลงแรกในรอบนี้ครับที่ทำเพื่อถึงเธอเจียนบ้าที่ทำไมถึงไม่
เราอยากพบมาหา
คลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอบหน้าจัดรอบโชว์ของสาวๆนางๆให้ได้ชมกันได้หน้าเวทีจะได้ชมกันจัดๆเลยว่าไงครับคุณพี่จ้าๆๆเดี๋ยวรอบนี้รอบโชว์นางๆก่อนนะรอบคุณพี่ใจเย็นๆนิดนะครับผมและขยันชวนคุยซะด้วยนะคุยกับทางว่างมาคุยกับพี่โจก่อนนะมดดีกว่ามดมาคุยเขาหน่อยตอนนี้ต้องเคลียร์เวทีก่อนพอรอบโชว์ของสาวๆนางรำบนเวทีไม่อนุญาตให้กับแฟนๆนักรำขึ้นเฉพาะเหมือนจะไม่เข้าใจแล้วแหละคือเนี่ย จ้ะลงก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับผม ไม่เป็นไรนะครับขำๆน่ารักนะไม่ลงด้วยนะแหม นะเดี๋ยวให้เวลาน้องๆนางรำเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับจะได้นะครับจัดรอบโชว์สวยงามให้เราได้ชมกันนะครับเวลานี้ได้หายใจได้เต็มปอดสักทีนึงนะครับพอเป็นรอบโชว์ของสาวๆนางรำแฟนๆก็ต้องลงไปนั่งชมยืนชมกันด้านล่างนะครับยังไม่ได้ทักทายขอบพระคุณใครๆกันมั่งนะครับทักทายกันมาตั้งแต่หัวค่ำนี่มีทั้งรางวัลส่งมาให้มีทั้งเครื่องดื่มชูกำลังกำลังใจมากมายวันนี้ได้จากใครมั่งตั้งแต่หัวค่ำนี่ขอบคุณคณะของพี่สาวจากทายาง1ชุดนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC จากราชบุรีอำเภอวัดเพลงนะครับทีมงานของคุณพี่สามชัยที่จัดเครื่องดื่มแมนซัมมาให้นะครับหลิวกินไปก้ามขึ้นเป็นมัดเลยแมนซัมเมื่อกี้นี้นะครับ ขอบคุณน้องเอกแอดมินเพจก็ติดลำวงด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ติดตามมาให้กำลังใจกันในค่ำคืนนี้ในระหว่างที่ให้น้องๆเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตตารางงานของจัดบินแบนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันไว้สักนิดหนึ่งนะครับเผื่อที่จะติดตามไปร่วมสนุกกันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีงานเข้ามาใหม่ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวหลังจาก